ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะฝึกฝนจิตใจนี่ให้สงบระงับไม่ใช่เพื่อกิจธุระอย่างอื่นการที่ใจนี้มันจะสงบลงได้ขอใส่ความพอใจในความสงบถ้าไม่พอใจในความสงบแล้วทำยังไงมันก็สงบลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำความพอใจว่าความสงบนี่แหละเป็นยอดแห่งความสุขเราทำอะไรในโลกอันนี้ก็เพื่อความสุขนั่นแหละทำบุญกุศลทำความดีต่างๆก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขให้รู้จักจุดมุ่งหมายของตนทีนี้ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ความสงบใจสุขอย่างอื่นนั้นมันสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อสิ่งของเหล่านั้นหมดไปความสุขก็หมดไปตามกันความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดไม่ได้อาศัยวิวัตถุสิ่งของอันใดมาเป็นอารมณ์มีแต่ความสงบกับสติประคองอยู่เท่านั้นนี่มันถึงเป็นความสุขอันแน่นอนแม้สังขารร่างกายนี่มันจะวิบัติแปรปรวนไปแต่จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่แปรไปตามสังขารร่างกายย่อมให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนะความมุ่งหมายให้รู้จักความมุ่งหมายถ้าเราไม่จักความมุ่งหมายไม่รู้จักความมุ่งหมายแล้วก็ไม่พอใจที่จะทำการทำความเพียรก็ไม่เต็มที่ถ้าเรารู้จักความมุ่งหมายอย่างว่านี่นะมันก็ขยันสิพอต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขอันจอมปลอมนั้นเราได้รับมันมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเลยจะเกิดเป็นอะไรก็อาศัยอมิตรสุขนั่นแหละถ้าบุญกุศลตกแต่งนะอาศัยวัตถุต่างๆหยาบบ้างละเอียดบ้างถ้าเป็นสมบัติของเทวดาอย่างนี้มันก็เป็นของละเอียดได้ความสุขอันละเอียดเข้าไปหน่อยหนึ่งเรียกว่าความสุขอันละเอียดเข้าไปกว่าความสุขของมนุษย์มนุษย์นี่มันอาศัยรูปหยาบเพราะฉะนั้นความสุขจึงไม่ประณีตเหมือนอย่างสุขในสวรรค์ส่วนความสุขอันเกิดจากเนกขัมมะคือจิตใจห่างจากกามคุณไม่วิตกไม่วิจารไปในกามทั้งหลายในลาภในยศในสรรเสริญต่างๆหมู่นี้มันเป็นความสุขที่ไม่ยิ่งอาศัยสิ่งใดเหตุดังนั้นมันจึงมีความสุขสม่ำเสมอไปต้องให้เข้าใจคนส่วนมากมันก็ไม่เข้าใจความสุขอย่างที่ว่านี่แหละนึกว่ามีเงินมากๆแล้วก็มีความสุขมันเข้าใจกันเป็นอย่างนั้นไปคนส่วนมากไม่ใช่นะ
มีเงินมากๆแล้วมันจะมีความสุขมาที่ไหนอ่ะสุขก็สุขชั่วคราวอย่างว่านั่นแหละแล้วความทุกข์มันมีเพราะเงินนั่นก็ไม่ใช่น้อยอ่ะบางทีก็เลยเอาชีวิตไปพรีเงินซ้ำเป็นไรโจรเขาไปจี้ไปปล้นเสียดายเงินต่อสู้กับเขาเขาก็ยิงเอาเสียตายแล้วเขาก็ขนเอาเงินตัวเองไปอย่างนี้มีอยู่ถมไปนั่นแหละบุคคลผู้อิงอาศัยความสุขอันเกิดจากวัตถุสิ่งของดังกล่าวมานั้นมันมีทุกข์เจือปนอยู่มากมายต้องเข้าใจการที่เรามาทำใจให้พลากจากอารมณ์เหล่านั้นหรือให้อารมณ์เหล่านั้นพลากไปอย่าให้มันมาปรากฏอยู่ในมโนทวารให้มันปรากฏแต่ความรู้สึกกับสติอยู่ภายในเนี่ยนั่นนะสงบแน่วอยู่ภายในนี่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดมันก็อยู่ได้มันอยู่ได้เพราะเหตุว่ามันไม่มีอารมณ์มายั่วยวนชวนให้คิดให้ปรุงให้แต่งหรือว่ามันไม่มีตัณหามากระชิบจิตใจนี้ให้คิดให้อยากได้อะไรต่ออะไรเหตุดังนั้นมันถึงสงบอยู่ได้จิตนี้นะโดยลำพังไม่ต้องอาศัยสิ่งใดมันก็สงบอยู่ได้แล้วก็เป็นสุขสบายเพราะคนเราเนี่ยจะเป็นทุกข์ก็เพราะความกังวลกังวลในเรื่องนั้นกังวลในเรื่องนี้ภายนอกกับบ้างภายในบ้างกังวลกับภายในก็ได้แก่กังวลกับสังขารร่างกายอันนี้แหละท่านพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปวิตกวิจารร่างกายนี่เจ็บไข้ได้ป่วยจะหายหรือไม่หนอหรือจะตายท่านก็วิตกวิจารไปอยู่อย่างนี้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยความผูกพันกับภายนอกอันนั้นของเราควรจะมีอันนี้ควรจัดได้เพราะคนอื่นเขายังมีทำไมเราไม่มีลาภก็ดียศก็ดีคำสรรเสริญเยินยอต่างๆหมู่นี้มันควรจะมีทำไมเราจึงไม่มีเหมือนเขามันวิตกวิจารปะอย่างนี้นะวิตกเท่าไรยิ่งเกิดตัณหาความทะเยอทะยานอยากเข้าไปเท่านั้นจิตใจก็ว่าวุ่นอันนี้แหละเรียกว่าความทุกข์ทุกข์ใจเพราะใจหวั่นไหวใจไม่สงบอยู่คงที่เสียใจดีใจไปกับเรื่องต่างๆเมื่อร่างกายวิบัติลงก็เสียใจเมื่อสมบัติภายนอกสูญหายไปก็เสียใจเศร้าโศกวิตกวิจารทำอย่างไรหนอถึงจะได้คืนมาทำอย่างไรหนอร่างกายนี่จึงจะหายโรคหายภัยหรือเราจะตายเสียมันวิตกวิจารเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ใจเท่านั้นเนี่ยความกังวลนะคนเรามันจะเป็นทุกข์ก็เพราะใจมันกังวลอย่างว่านี่นะทีนี้ถ้าเรามาฝึกใจนี่ให้มันเข้มแข็งบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละลงไปไม่สละจำเป็นก็ต้องได้สละเพราะเมื่อความตายมาถึงแล้ว
มันก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะห่วงใยเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่มันก็ต้องพัดพรากจากกันไปไม่สมบัติภายนอกพัดพรากไปก็กายสมบัติคือร่างกายอันนี้ก็พัดพรากไปมันก็เป็นอยู่เนี่ยโลกสันนิบาตอันนี้ผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เข้าถึงความสงบแล้วมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆเนื่องจากว่ามันเห็นแจ้งนี้ว่าร่างกายสังขารหรือว่าวัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆมันไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขามันเกิดแล้วก็ดับอยู่กับโลกอันนี้สิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็แปรปรวนแตกดับไปตามการตามเวลาของมันไอ้อย่างนี้นะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแต่คนเราไม่ยอมรับความจริงของโลกของร่างกายสังขารนี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์ถ้าจิตนี้มีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงลงไปแล้วก็ยอมรับความจริงเหล่านี้แล้วก็วางเฉยความจริงก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ใช่ของเราจะไปเสียใจดีใจกับมันทำไมปัญญาก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็วางเฉยลงได้ก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจบ่นี่นั่นแหละเรียกว่าความทุกข์ทางใจมันดับลงความทุกข์ทางใจมันก็มาจากเหตุอย่างที่ว่ามานี่แหละถ้าดับเหตุนี้ซะแล้วความทุกข์ทางใจก็ดับไปนี่มันต้องเข้าใจสมกับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเยธรรมาเหตุปภาวาเยสังเหตุงจะท่ากะโตเตสันจะนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนแปลว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นๆและทรงแสดงความดับแห่งธรรมนั้นๆพระมหาสมณะทรงตรัสอย่างนี้อันนี้นะว่าเป็นภาษิตที่เราจะต้องเอาไปคิดไปตรองให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองพระองค์ทรงตรัสว่าธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดหมายเอาธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศลหรือธรรมที่เป็นอัพยากตาธรรมที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละความไม่โลภ ก็เป็นเหตุให้บริจาคทานความไม่โกรธก็เป็นเหตุให้รักษาศีลไม่เบียดเบียนใครอุจจักให้อภัยแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่ความไม่หลงได้แก่ความรู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษตามเป็นจริงแล้วเพียรละบาปออกไปให้หมดเพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนเพราะเชื่อแน่ว่าเห็นแจ้งว่าบุญกุศลเท่านั้นจะอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้ทำความดีต่างๆในโลกนี้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยความสุขให้
ลอดถึงพระนิพพานผู้จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลโดยแท้จริงจะไปอาศัยอย่างอื่นไปพระนิพพานไม่ได้และความไม่หลงไหลในธาตุสี่ขันธ์ห้าเห็นแจ้งตามเป็นจริงไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายไปรูปนามเหล่านี้เห็นแจ้งอยู่อย่างนี้เรียกว่าความไม่หลงเป็นเหตุให้ภาวนามองเห็นสังขารนามรูปตามเป็นจริงนี่แหละธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนะเป็นอย่างนี้ธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลมันก็ตรงกันข้ามนั่นแหละเมื่อบุคคลมีความโลภความตณีแล้วก็ไม่ได้บริจาคทานเป็นคนเห็นแก่ตัวได้อะไรมาแล้วก็มีแต่หวงแหนไว้แม่เหลือใช้เหลือจ่ายก็ไม่แจกจ่ายให้คนอื่นเก็บสะสมไว้อย่างนั้นแหละเมื่อตัวตายลงแล้วก็เป็นของผู้อื่นไปทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแก่ตัวเองเนี่ยความโลภความตณีน่าสังเวชจริงๆนะถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้คนผู้นั้นเป็นคนจนนะคนรวยแต่รวยแต่ทรัพย์ภายนอกแต่จนทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเป็นอย่างนั้นความโกรธคือความไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมความไม่ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเหตุนั้นท่านจึงว่ามันเป็นอกุศลนั่นแหละเป็นทำที่เป็นฝักใฝ่ในทางอกุศลความหลงกับความไม่รู้จริงในสังขารนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือใช่ไหมไปหรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็ไม่รู้เมื่อบุคคลหลงไม่รู้ตามเป็นจริงแล้วเมื่อไม่รู้จักบาปว่ามันให้โทษยังไงมันก็ไปทำบาปเมื่อไม่รู้จักบุญมันก็ทำบุญไม่เป็นนี่ลักษณะความหลงเป็นอย่างนี้ไม่ทราบบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงมืดตื้อเลยภายในจิตใจหรือทางออกจากทุกข์ไม่ทราบว่าออกทางไหนไม่รู้เลยนั่นเนี่ยดังนั้นนะท่านจึงจัดว่าเป็นธรรมฝ่ายอกุศลพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้บำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมก็หมายความว่าเมื่อใจเราโน้มไปในทางกุศลพอใจในทางบุญกุศลแล้วมันก็สละทำมันเป็นฝ่ายอกุศลก็อย่างเช่นเราเห็นได้ชัดเมื่อบุคคลให้ทานได้อย่างนี้นะมันก็เป็นการสละความโลภความตณีนี่อันเป็นฝ่ายอกุศลออกไปมันจึงให้ทานได้ท่านบุคคลสมทานมั่นในศีลอย่างนี้มันก็จึงบรรเทาความโกรธลงได้ถ้าไม่สมทานมั่นในศีลแล้วแน่นอนความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มายั่วยวนชวนให้โกรธชวนให้พยาบาทเบียดเบียนมีอยู่มากมายในโลกนี้นะดังนั้นเมื่อบุคคลไม่สมทานมั่นในศีลแล้วมันถึงเบียดเบียนกันได้ฆ่ากันตายทุกวันเลยอย่างนี้แหละทำเป็นฝ่ายอกุศลนะเม
มันมีแต่เรื่องวุ่นวายมันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันก็ทำให้คนนั้นเข้าใจผิดเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญไปอย่างนี้แหละเห็นของไม่สวยไม่งามก็ว่าสวยว่างามไปเห็นของไม่เที่ยงก็ว่าเป็นของเที่ยงไปเห็นความทุกข์ทนได้ยากลำบากแห่งร่างกายสังขารอันนี้ว่ามีความสุขสบายไปนี่เรียกว่าความหลงอันเป็นฝ่ายอกุศลมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลเราเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันทำบาปได้ทำบุญไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องพิจารณาให้รู้ทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศลต้องรู้ทั้งสองอย่างคำว่ารู้ในที่นี้หมายเอาว่ารู้ว่าฝ่ายกุศลนั่นนะเมื่อบุคคลสะสมไม่เกิดมีแล้วมันอำนวยความสุขให้อย่างนี้อย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้นะนี่แต่ว่ารู้แจ้งในฝ่ายกุศลธรรมตลอดถึงกุศลธรรมเนี่ยนำให้บุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ภายในสงสารบรรลุถึงซึ่งปรินิพพานก็เพราะบำเพ็ญกุศลสนธรรมนี่แหละให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ใจมันยังดูดดื่มเช่นอย่างว่าเมื่อบุคคลละความโกรธได้อย่างนี้นะใครมายั่วยวนให้โกรธก็ไม่โกรธใครมากระทบกระทั่งก็ให้อภัยเข้าไปเลยอย่างนี้นะมันเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยเป็นกุศลคือมันเป็นความฉลาดของดวงจิตจิตนั้นมองเห็นแล้วว่าถ้าโกรธตอบมันจะเป็นเวรเป็นภัยต่อกันไปไม่มีเวลาสิ้นสุดลงได้มันมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะนั่นแหละมันจึงอภัยให้ไปอย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมติดต่อกันไปเป็นอย่างนั้นผู้รู้ธรรมนะ อันนี้แหละเราต้องเรียนรู้ว่าธรรมได้เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยการภาวนาอย่างนี้นะมันเป็นบุญกุศลอย่างสูงนะเมื่อบุคคลมาระงับนิวรณธรรมทั้งห้านี้ออกจากจิตใจลงได้ในขณะนั่งภาวนาอยู่ในขณะที่นั่งภาวนาใจสงบอยู่อย่างนี้ความรักก็ไม่วิตกวิจารขึ้นมาในใจความชังก็ไม่ปรากฏความพยาบาทจองเวรอะไรก็ไม่มีภายในจิตใจเนี่ย ความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มีกายก็สดชื่นจิตใจก็รื่นเริงใจก็เบิกบานอยู่ด้วยความสงบอย่างนี้แหละแล้วก็จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านในขณะนั้นอิ่มความคิดหมดแล้วไม่ต้องการคิดไปไหนพอเห็นรสชาติแห่งความสงบว่ามันเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมเหตุฉะนั้นมันจึงไม่ต้องการอยากคิดฟุ้งซ่านเพราะการคิดไปไม่หยุดไม่ยั้งเป็นทุกข์มันเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงยุติลงได้ความคิดนั้นก็รู้ชัดอยู่ว่าความสงสัยในใจไม่มีในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์หมู่นี้เราเข้าใจชัดเจนอยู่แล้วบุญเกิดขึ้นแล้วทำใจให้สบายเบิกบานนี่จะสงสัยอะไรล่ะ
เมื่อตนทำใจให้เบิกบานผ่องใสได้ก็ชื่อว่าก็รู้ว่าบุญน่ะมันเกิดขึ้นในใจบาปเมื่อมันเกิดขึ้นในใจก็ทำใจให้เล่าร้อนทำใจให้มัวหมองเป็นคนชอบโกรธชอบโมโหโทโสอยู่บ่อยๆนั่นเรียกว่าบาปอกุศลมันเกิดขึ้นในใจมันจึงทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวฟุ้งซ่านรำคาญไปต่างๆนานานี่แหละ ดังนั้นนะให้พากันพิจารณาให้เห็นฝ่ายอกุศลนี่ก็ให้รู้ให้เข้าใจความสงสัยลังเลพวกนี้นะมันเป็นฝักใฝ่ในทางอกุศลทั้งนั้นแหละอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดความไม่ฉลาดไม่สามารถจะแก้ความสงสัยในจิตใจของตนได้ปล่อยความสงสัยเสียบแทงจิตใจอยู่อย่างนั้นอันนี้นะควรพากันพิจารณาให้มันเห็นเมื่อนิวรณธรรม5อย่างเนี่ยมันสงบระงับออกไปจากจิตใจในใจก็บอกเบิกบานผ่องใสใจก็สงบเยือกเย็นหายกังวลนั่นแหละนี่ลักษณะของจิตที่สงบเป็นสมาธิเราก็รู้ได้ว่านิวรณ์ห้าดับลงไปเพราะฉะนั้นพึงทำใจของตนให้เป็นไปตามที่แนะนำสั่งสอนมาดังกล่าวมาคันที่มานั่งสมาธิภาวนานี่ไม่ไหวเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงเหงาก็ง่วงเหงาสารพัดนั่นแหละกิเลสบาปธรรมมันครอบงำเอาให้รู้ถ้าผู้ใดเป็นเช่นนั้นต้องต่อสู้ต้องกำจัดมันถ้าอยากพ้นทุกข์นะต้องหาอุบายวิธีแก้ไขไม่ให้มันง่วงให้มันหายง่วงไปเมื่อนิวรณธรรมมันระงับไปจิตก็จึงสงบลงเป็นหนึ่งได้เดี๋ยวเจริญปัญญาวะนี่เพ่งพิจารณานามรูปเนี่ยเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงความเป็นจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันก็มีลักษณะสามประการประจำอยู่อย่างนั้นแหละมีความไม่เที่ยงปรากฏอยู่แล้วในกายในจิตนี่นะมีความเป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากก็ปรากฏอยู่ทุกวันเลยมีความเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็ปรากฏอยู่แล้วแต่คนหากไม่พิจารณาเรื่องมันน่ะถ้าพิจารณาแล้วมันย่อมเห็นความจริงเหล่านี้เพราะมันมีอยู่แล้วนี้ดังนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรทางจิตใจเข้าไปอย่าปล่อยให้กิเลสดังกล่าวมันครอบงำจิตมันจะนำไปสู่ทุกข์สู่ภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา